ผู้จัดการบริษัทรัตติกา2015ขนส่งจำกัดครับขอขอบคุณทุกท่านความไว้วางใจกับพวกเราทีมงานครับวันนี้ยังฝากนะขอบตัวกันมาด้วยนะครับผมสนใจติดต่องานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-857-5257ครับI'm gonna make you mine.
ชมด้านหน้าThank you.
ครับหลวงปู่ของรัตนทศคณะ2วิธีก่อนอื่นต้องกราบนมัสการหลวงพ่อที่สวยสง่าอยู่ในโบสถ์แล้วก็ครับผมหลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านที่ไว้ใจพวกเราแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นพวกเรามาทำการแสดงนะครับคืนนี้ครับผมโดยเฉพาะนี่เลยป๋าชัยป๋าชัยกับสอพินหัวใจดีนี่เขาผู้จัดการด้วยนะผู้จัดการของบริษัทอะไรนะเอิร์ธลักษิกาครับผม2015ทับเกี่ยวกับขนส่งตู้เย็นครับทุกอย่างนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับบริษัทของลักษิกาเนาะโดยการบริหารงานโดยของป๋าชัยกับสอพินเขาวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพระบรมเพชรบุรีเหมือนเดิมก็ตามนั้นเลยวันนี้พบกับน้องๆสาวสวยทั้ง2คณะ2เวทีครับผมไม่ว่าจะเป็นเพชรโสภาแล้วก็พรพรมด้วยครับผมบอกเลยว่าแดนเซอร์ของจ๊ะแล้วก็ตั๊กแตนเห็นจะต้องหนาวแต่เห็นท่าเต้นเมื่อกี้นี้โอ้โหขนาดธรรมดาเลยครับค่ำคืนนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับยังไงก็ปล่อยเพลงออกไปก็ขึ้นกันมาเยอะๆอย่าลืมครับเก้าอี้ตัวละ20บาทจ้ะไม่มีการจำหน่ายบัตรแต่อย่างใด10บาทเหมาฟรีทั้งคืนครับผมนะฮะยังไงค่ำคืนนี้ขึ้นมาร่วมสนุกสนานกันมากแล้วพวกท่านขึ้นมาเต็มเวทีแล้วพวกเราก็จะลงไปดูหนังกันนะครับเฮ้ยเราไม่ต้องลงหนังนี่โอ้โหเมากันหน่อยก็ได้หนังตะลุงโอ้โหเสียงขึ้นมานี่เลยเดี๋ยวใหญ่กลุ่มไปดูอ่ะเดี๋ยวเราหวานกันก่อนละกันในช่วงนี้นะฮะเปิดฟอกันด้วยรำวงกันก่อนนะตามธรรมเนียมของเพชรบุรีเราเรียนเชิญครับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วก็เรียนเชิญขึ้นมาสนุกสนานก็ได้เต็มที่เลยไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วแต่อย่างใดแต่ว่าเมื่อก็ไปนู่นเลยเก้าอี้สีแดงครับผม20บาทรายได้ทั้งหมดก็มอบให้กับทางวัดครับนะฮะยังไงก็ขอบคุณด้วยกันละกันอาจารย์ดนตรีพร้อมแล้วรำวงขึ้นมาหน่อยละกันนะฮะเย้เย้เย้เอาเรียนเชิญเลยครับผมในช่วงนี้นะฮะรอบหวานรอบหวานจ้ะThank you.
ไรทองเดินละแทบตกทองร่องโบกับมาละของในร่มกาเอ๋ยชองหลับยาวลงนั้นนะทองมาลุกพอได้มาสวยขาดบาดตาดูไปดูไม่สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานเราก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานเราก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานI'm a dancer for you.
มองเขาจะมองเพียงเมื่อผ้าพันการเปื้อนนานกว่าเวลาไปไอ้ยายมาตัดไม้ตีแล้วน้องมีแฟนใหม่ที่ชาวนาไร่ไปกับหนุ่มเศรษฐีน้องเริ่มเรือบนนั่งรถอารางามด้วยศักดิ์ศรีที่นั่งเรือมาตาพอสามารถรอคืนนี้ก็หวานทั้งคืนหวานเจี๊ยบครับยังไงก็ขึ้นมาร่วมสนุกสนานกันเยอะๆกันแล้วกันนะยังไงฝากสักนิดนึงขึ้นมาให้น้องๆได้อยากแตกกันไปด้วยแหละคืนนี้ก็เป็นคืนแรกของงานวัดครับผมครับวัดบ้านครูแล้วก็พี่น้องชาวบ้านครูแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยครับเราก็กราบขอบคุณท่านที่ให้ความไว้